ช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนคุณผู้ชมเคยรับประทานไหมครับขนมปังช็อกโกแลตบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าเนื้อนุ่มละมุนอร่อยอร่อยและที่สำคัญนะคุณผู้ชมครับความนุ่มละมุนและอร่อยต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสวิธีทำการนาช็อกโกแลตเริ่มจากใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเนยสดนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันต้มจนเดือดปิดไฟเติมดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ครับแล้วก็มาทำขนมปังกันต่อนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นและเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนก็ปิดเครื่องได้เลยละครับแบ่งก้อนโดให้เป็นก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมเตรียมไว้นะครับระหว่างนี้ก็มาทำหน้าคุกกี้กันเลยละครับผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาเกลือป่นและผงโกโก้เข้าด้วยการเตรียมไว้นะครับต่อมาใส่เนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยแป้งที่ผสมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ปิดเครื่องครับพักส่วนผสมไว้ประมาณ15นาทีก่อนนะครับจากนั้นก็ชั่งหน้าคุกกี้20กรัมรีดเป็นแผ่นกลมบางเตรียมไว้นะครับสุดท้ายก็นำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกันเริ่มจากแผ่ก้อนโดที่ปั้นเตรียมไว้ออกใส่ไส้กานาช็อกโกแลตหุ้มแป้งให้มิดพักแป้งไว้ประมาณ30นาทีจากนั้นคลุมก้อนโดด้วยหน้าคุกกี้ช็อกโกแลตที่เรารีดเตรียมไว้พักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ 18-20 นาทีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfarmprofessional.com ครับThank you.